ครับเพราะว่าการรักษาการแม่ใช่ไหมครับก็อย่าเล่าให้แม่ฟังตามแม่รู้ว่าตอนนั้นให้เราประวัติตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่จะมาที่นี่นะก็เริ่มแรกที่เป็นมะเร็งตรวจพบเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วที่เมืองไทยเมื่อตรวจพบแล้วก็ไม่ได้ทำการรักษาในโรงพยาบาลคงดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายเกี่ยวกับร้อนเย็นแล้วก็อาหารการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายรวมระยะเวลาที่ดูแลตัวเองอยู่นี้ประมาณ4ปี4ปีนี้ก็ร่างกายก็ทรงอยู่แต่ภายในก็คงจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเห็นโดยภายนอกก็คือต่อมน้ำเหลืองนั้นโตขึ้นจากทีแรกแค่นี้ก็คือจุดนี้ลามไปจุดที่สองก็คือจุดนี้และจุดนี้ได้โตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเนื้องอกในลำคอ2ตำแหน่งนี้ขยายพร้อมๆกันสุดท้ายก็มีตำแหน่งที่3เพิ่มขึ้นมาอีกก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งต่อมน้ำเหลืองนี้โตจากผลมะนาวใหญ่ๆๆๆจนประมาณผลส้มโอซึ่งใหญ่มากความเป็นอยู่เริ่มไม่ปกติในคอก็ใหญ่จนกระทั่งทานอาหารเริ่มไม่ได้หายใจเริ่มไม่สะดวกจากน้ำหนัก72ลดลงมาเหลือ52หายไปประมาณ20กิโลในเวลา4ปีโรงพยาบาลสมัยใหม่กวางโจวเคยดูหนังสือพิมพ์ที่เมืองไทยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้อ่านแล้วก็โทรติดต่อสอบถามก็ได้ข้อมูลพอสมควรแต่ความเป็นจริงเราไม่รู้หรอกว่าจะเป็นจริงอย่างที่โฆษณาหรือเปล่าเช่นว่าเคมีเฉพาะจุดไอเย็นเฉพาะจุดซึ่งถ้าเทียบกับเคมีและฉายแสงทั่วไปทั่วโลกที่เขามีต่างกันมากเคมีเฉพาะจุดแผลผ่าตัดถ้าเม็ดโซเขียวก็คือตรงนี้ส่วนไอเย็นก็คงเฉพาะที่อีกแหละเพราะว่าเฉพาะตรงนี้ก็ไม่มีร่องรอยในบาดแผลแล้วก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่ายังไงผมไม่เคยแพ้เลยแม้แต่นิดเดียวในขณะที่ทำการรักษาอยู่รวมทั้งหมดประมาณเกือบ2อาทิตย์จากต่อมน้ำเหลืองถ้ามีภาพเก่าอยู่เกือบเท่าลูกผลสมโอนะตอนนี้10กว่าวันประมาณโดยประมาณนะลดลงมาเหลือเท่ากับไข่ไก่ซึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์สำหรับผมนะส่วนคนอื่นอาจจะขึ้นอยู่กับสถานภาพของร่างกายและจิตใจ 1. ผมไม่กลัวตาย 2. หายไม่หายผมก็ไม่กลัวเพราะผมเต็มใจไปแล้วมาจะได้กลับหรือไม่ได้กลับก็ไม่ได้คิดว่าแต่ได้มาแต่ส่วนกลับนั้นไม่ได้คิดเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรแน่นอนแต่นับมาถึงวันนี้แค่10กว่าวันคนละคนเลยนะครับเจ
จากทานข้าวโจ๊กเข้าใจนะฮะโจ๊กเซเว่นในเมืองไทยอ่ะแค่นี้ต้องเอามาปั่นแล้วใช้หลอดดูดก็ประมาณแค่นี้ต่อมื้อไม่รู้อยู่ได้ยังไงแต่หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์โรคมะเร็งสมัยใหม่ของกวางโจวได้10กว่าวันถ้าเมื่อกี้เห็นผมทานข้าวจานประมาณขนาดนี้แต่ละมื้อนะฮะผมทานหมดโดยไม่มีใครมาบังคับผมความต้องการของร่างกายมันอยากของมันเองน้ำหนักก็ดูว่าเพิ่มขึ้นจิตใจก็ร่าเริงขึ้นอันนี้มารักษาได้10กว่าวันก็ครบคอร์ส21วันกลับไปพักฟื้นเมืองไทยสักประมาณ1อาทิตย์แล้วจะกลับมาใหม่โดยรวมแล้วแพทย์แจ้งว่าน่าจะประมาณ 3-4 ครั้งส่วนค่าใช้จ่ายนั้นอาจจะสูงกว่าที่เมืองไทยก็คือโรงพยาบาลของรัฐแต่ในด้านการบริการและผลที่ได้รับน่าจะต่างกันมากแต่จะต่างกันขนาดไหนต้องมาพิสูจน์เองแต่สำหรับผมแล้วเห็นได้ชัดความดีและความสามารถของโรงพยาบาลและของแพทย์ทีมงานแพทย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลสมัยใหม่กวางโจวในครั้งนี้ผมขอเก็บและเพิ่มดีติไว้ในใจของผมตลอดชั่วชีวิตครับทั้งหมดก็น่าจะมีแค่นี้ถ้าอยากทราบรายละเอียดที่มากกว่านี้สอบถามมาทางโรงพยาบาลหรือศูนย์มะเร็งสมัยใหม่ที่เมืองไทยก็มีเมียนมาก็มีอินโดนีเซียก็มีฟิลิปปินส์ก็มีเวียดนามก็มีแต่เอเชียรู้สึกมีหลายประเทศก็น่าจะได้รับความกระจ่างในเรื่องนี้มากที่พูดนี้ทั้งหมดเป็นความจริงทั้งหมดเลยนะครับครับด้วยความจริงใจครับก็คงมีแค่นี้ครับใช่ครับมาที่นี่ทั้งที่เราต่างประเทศนะก็ว่าเวเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินแต่เจ้าหน้าที่ที่เขาให้บริการแล้วเนี่ยเขาใส่ใจเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมไม่เคยได้รับการบริการที่ดีไปกว่านี้มาก่อนทุกเวลาเขาจะคอยมาสอบถามจะคอยมาใส่ใจว่าเรามีความทุกข์อะไรไหมมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแพทย์ก็จะเวียนว่ายมาตั้งแต่ด็อกเตอร์เฉินและผอ.ของโรงพยาบาลและตามลำดับชั้นของแพทย์ชั้นสูงที่นี่ก็ลงมาสอบถามทุกวันก็ซึ่งทำให้เรานี้มีกำลังใจว่าเขาสนใจเราขนาดนี้น่าจะดีขึ้นอยากประจําตัวเพราะว่าตอนนี้นะครับก้อนที่นี่ลดลงไป 80% ใช่ครับเท่าที่ผมดูก็ไม่ต่ำกว่า 80% นะเพราะว่าก่อนผมมาผมทำมืออย่างนี้นะฮะผมทำมืออย่างนี้ครอบต่อมน้ำเหลืองที่มีเนื้องอกออกมาเนี่ย2มือกลางๆอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เอามือนั่นออกมาแล้วผมก็เอามาดูผมเห็นแล้วผมตกใจฮะเกือบจะเท่าศีรษะผมอยู่แล้วผมยังคิดว่าชาตินี้ผมจะกลับมามีชีวิตอยู่ได้ยังไงแล้วดูในแผ่นฟิล์ม CT สแกนก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาใหญ่มาเฉยๆมีทั้งน้ำเลือดน้ำหนองที่ไหลออกมาทุกวันบางวันเลือดไหลออกมาไม่ต่ำกว่า3แก้วก็มีบางวันนะ
เลือดที่พุ่งไหลออกมาแล้วก็หนองที่เขาไหลออกมาเนี่ยเยิ้มตลอดเวลาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมากแค่ไหนอ่ะเพราะว่ามันไหลอยู่ตลอดเวลาการดำรงชีวิตลำบากมากขณะที่เดินทางมานี้ก็พวงมาตลอดมาพักฟื้นอยู่2วันถึงได้เริ่มลงมือการรักษาพอเริ่มลงมือการรักษาปุ๊บก็เท่ากับไปหยุดเขาปั๊บเหมือนกัน4วันแรกดูด้วยตาแล้วก็ลองเอามือทำหายไปประมาณ 40% น่าจะได้4วันแรกนะ4วันแรกหลังจากให้เคมีเฉพาะจุดวันนั้นลงไปสัมมนาข้างล่างไม่เคยยิ้มได้เลยในจำนวน8ปีที่ผ่านมา4ปีที่ผ่านมาไม่เคยยิ้มได้เลยยิ้มด้วยน้ำตาตกในอยู่เมืองไทยได้แต่ตรวจอย่างเดียวไม่เคยรักษาเลยเพราะว่าผมกลัวการฉายแสงผมกลัวการเคมีที่เขาทำไม่ได้ว่านะฮะไม่รอดสักรายอยู่โรงพยาบาลที่นี่ครับอยู่โรงพยาบาลกวางโจวนอกจากทำเคมีทับแล้วจะเคยทำการรักษาอะไรอื่นไหมครับมาอยู่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งสมัยใหม่กวางโจวเริ่มแรกก็คือเคมีเฉพาะจุดครั้งที่สองก็คือไอเย็นทั้งสองครั้งแค่นี้นะฮะผลมันออกมาอย่างนี้แล้วผมยังหาบาดแผลและบาดเจ็บไม่ได้เลยส่วนที่คอนี้เตรียมการรักษาไม่ได้เกี่ยวกับตรงโน้นอันนี้มันเป็นการเตรียมการรักษาเพื่อให้หายใจสะดวกก้อนที่ใหญ่มากแล้วลงเป็นถึงขนาดนี้นะครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณ9วันถึง12วันประมาณนี้ประมาณนี้ก็เหลือเชื่อถ้าไม่ใช่ตัวเองก็ไม่เชื่อนะก็เราทำของเราทุกวันน่ะเราทำแผลของเราเองทุกวันเห็นแล้วน้ำตาซึมอ่ะยิ้มไม่ออกกับก้อนเนื้อก้อนนี้อ่ะก็คิดว่านับถอยหลังว่าเราจะตายวันไหนนับถอยหลังแล้วอ่ะอันนี้ก็ใหญ่ในคอก็เกินข้าวไม่ได้ก้อนนะครับที่นี่นะครับใช้ตอนแรกไม่มีแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ค่อยใหญ่ถึงขนาดนี้ตรงนี้เมื่อ4ปีที่แล้วเหมือนต่อมสันตินพอหลังจาก1ปีผ่านไปเขาพัฒนามาที่ต่อมน้ำเหลืองนี้ก็คือ2จุด2ตุ่มตุ่มแรกเท่านี้ตุ่มที่2เท่านี้ขึ้นคู่ขนานกันสุดท้ายมาบรรจบกันส่วนที่ใหญ่ใช้เวลาประมาณ1ปีเร็วมากใช้เวลา1ปีเนี่ยเร็วมากดูผลส้มโออ่ะผลส้มโอใหญ่ๆอ่ะแต่ก่อนบอกว่ามีก้อนใหญ่ขนาดนี้เรากินข้าวไม่ลงเรามีเลือดออกมาแล้วนอกจากนี้มีอาการไม่สบายเลยปวดตลอดเวลาคือเนื้องอกเนี่ยมันโตมากโตเนื้องอกที่เขาโตเหมือนแผลสดเขาจะแดงเหมือนแผลสดเลือดก็พร้อมจะออกตลอดเวลา
น้ำเหลืองก็ซึมอยู่ตลอดเวลาพร้อมๆกันทุกขเวทนามากเหมือนมีแผลสดประจำกายอยู่ขนาดนี้ฮะนึกภาพว่าจะกินยังไงจะนอนยังไงจะพักผ่อนยังไงจะดำรงชีวิตยังไงลำบากมากครับตอนแรกนะครับไม่อยากรับการรักษาใช้แสงเราเคยหาการรักษาอื่นไหมครับขณะที่เริ่มเป็นคำว่ามะเร็งเนี่ยทุกคนต้องหวาดระแวงหมดอยู่ละรวมทั้งตัวผมด้วยผมพยายามที่จะหาวิธีการรักษาหลายๆอย่างรวมแม้กระทั่งจิตโดยการฝึกสมาธิใช้ธรรมชาติรักษาโดยรักษาที่จิตก่อนและค่อยๆหาเกี่ยวกับยาสมุนไพรแล้วก็ค่อยๆหาเกี่ยวกับแผนสมัยใหม่ที่ทันสมัยและได้ผลในเวลาทั้งหมด4ปีนี้มาสะดุดอยู่ที่ศูนย์รักษามะเร็งสมัยใหม่ที่เมืองกวางโจแห่งเดียวแต่เราไม่เคยมาเราไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่และเราจะมาได้ยังไงขั้นสุดท้ายอย่างที่บอกล่ะว่าชีวิตผมจะอยู่ได้ยังไงผมเริ่มนับถอยหลังถ้าผมหายผมก็จะหาเงินได้แต่ถ้าผมตายผมก็คือหมดโอกาสผมเลยตัดสินใจลองมาดูก็ไม่ผิดหวังครับใช่ครับทุกวันนี้ยังทำอยู่ครับเพราะว่าผมมาที่นี่ผมควบคู่กันไปกับการรักษาผมจะรักษาจิตของผมด้วยส่วนแพทย์และทีมงานเขาก็รักษามะเร็งให้ผมผมก็เตรียมพร้อมในการเตรียมจิตของผมเพื่อที่จะรอวันหายพร้อมๆกันมีรูปเก่าที่ตอนที่ก้อนใหญ่ใช่ไหมครับมีครับได้ครับเดี๋ยวคนช่วยหยิบหยิบได้มั้ยนี่มันอยู่ในโทรศัพท์ในโทรศัพท์นกแปดให้เขาดูแปดให้กันมีเลือดไหลก็มีนะเลือดนี่พุ่งออกมาอย่างนี้นะที่ผมพูดมานะไม่ได้เกินจริงเป็นสลบไป2ครั้ง
นิมนต์พระมาสวดสลบไป2ครั้งนิมนต์พระมาสวด2ชั่วโมงแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาเพราะเลือดมันออกหมดตัวทุกวันนี้เลือดถึงน้อยไงใช่ครับใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ是的另外呢您明天回去之后呢我们泰国办事处那边呢应该有跟您说过想邀请您参加当地的一个电视台的节目录制是跟其他三位也是在我们医院治疗过的患者一起接受电视台的采访จะกลับไปที่เมืองไทยนะครับออฟฟิศที่ปัจจิตาชวนไปเขาจะสัมภาษณ์วันที่9และวันที่10ก็ถ้าจะแนะนำทางโน้นสักนิดหนึ่งนะว่าลองเน้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้กับคนไทยเพราะคนไทยเป็นมะเร็งเยอะมากเยอะมากเลยคนเป็นมะเร็งเมืองไทยนี่เยอะมากแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะแพงขนาดไหนมันจะพอเงินรักษาไหมลองให้เขาคำนวณเกี่ยวกับการรักษาและพูดให้ชัดๆดีๆ那关于这一块您有什么意见或者建议吗就是关于费用方面的问题它是什么意思他的意思是说上电视之后跟大家说明一下大概多少钱啊就是说他自己会来说吗他自己会来说还是我们来说我们跟泰国的就上电视来做广告就说来到医院大概会花多少钱治疗这个病哦当然不是他自己说他自己说的只是针对他自己可以啊就是跟他让办事处的人跟他说明一下是吧不是你因为很多患者想过来治疗但是不知道费用要多少所以他们有些是担心这个费用问题所以也不没有来如果让别人了解了大概费用可能很多人就会过可以啊不过他们也不会来咨询的很多人到时候我会跟办事处的经理说一下让他们如果有必要可以公布一下我们这样的一个费用的预算ก็จะเล่าข้อเสนอให้ผู้จัดการทางออฟฟิศไทยทราบครับครับครับ到时候的一个因为那个问题是我在写大概跟今天采访的问题是相同的因为他开始说了很长一段所以后面的问题我没有问到ก็จะคำถามตอนที่สามท่าที่ไทยนะครับคล้ายๆกับคำถามวันนี้ครับครับครับเดี๋ยวจะมีการเจอกันอีกทีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ